โอเคเราติดตั้งตัวของ JDK เสร็จเรียบร้อยสิ่งต้องเช็คอย่างแรกก็คือครับ command r นะครับไม่ใช่ command windows r นะครับกดปุ่ม windows แล้วก็ตัว r หรือมาคลิกที่ตรง windows แล้วก็ search หาโปรแกรมตรงนี้ก็ได้ cmd command line ทีนี้ลองทดสอบคำสั่ง java ลบ version ถ้าสามารถรันออกมาแบบนี้ได้คุณก็จะสามารถเช็คได้ว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นตอนนี้คือเครื่องผมมี Java โปรแกรมอยู่ในพาร์ทนะครับแล้วก็ตามด้วยเป็น Java 64 bit นะครับทีนี้พาร์ทคืออะไรเวลาเรียกคำสั่งอะไรต่างๆเช่น Notepad แล้วได้โปรแกรม Notepad ขึ้นมาอย่างเงี้ยแปลว่าตัวของ Windows เนี่ยสามารถหาโปรแกรม Notepad หรือโปรแกรม Javaใน directory ที่ preset เอาไว้ก่อนได้คราวนี้จะทำยังไงปกติเราคลิกขวา property ที่ windows แล้วก็เข้าที่ advanced system setting ด้านซ้าย environment variable เราอาจจะยังไม่มีก็ได้บางเครื่องพวก variable ที่ชื่อว่า path เรา new ขึ้นมาก็ได้ก็ตั้งชื่อว่า path ตัวพิมพ์ใหญ่ไปคราวนี้ value ที่อยู่ข้างในเนี่ยเราลอง copy ออกมาดูตอนนี้นี่คือ variable path ครับผมเวลาแทนที่ตัวแปรใน Windows นะครับเราจะใช้เปอร์เซ็นต์ตามชื่อตัวแปรครอบหัวท้ายนี่คือตัวแปรในตัว shell หรือตัว command line ของ Windows ถ้าเป็นใน Unix base อย่าง Mac หรือ Linux เราจะใช้ดอลลาร์นำหน้าโอเค path ตอนนี้คืออะไร path คือ directory เหล่านี้แปลว่าอะไรก็ตามที่อยู่ใน folder binที่อยู่ใน MongoDB จะสามารถเรียกจาก command line ตรงไหนก็ได้อะไรก็ตามที่อยู่ในบินที่อยู่ใน JRuby เรียกจากที่ไหนก็ได้แล้วก็ไล่อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราต่อท้ายเราขั้นผ่านแต่ละก้อนด้วย semicolon แต่ถ้าใน Linux หรือ Mac จะใช้เป็น colon ธรรมดาเป็นจุดตากลมๆนะฮะสุดท้ายเราเอาตัวแปรผ่านมาต่อท้ายอีกทีนึงอันนี้หมายความว่าที่เรากำลังเซตพาธเนี่ยมันอยู่ในสโคปของ user variable สำหรับ user เราคนเดียวแต่เราบอกว่านอกจากเซตของเราแล้วเรายังเอาพาธที่มาจาก system จาก system variable เนี่ยมาต่อท้ายไว้ด้วยซึ่งก็ถูกเซตเอาไว้แล้วคราวนี้เราสามารถจะตั้งตัวแปรใหม่ขึ้นมาได้เช่น java homeแล้วก็เซตไปที่ directory ที่เราติดตั้ง Java เอาไว้อย่างนี้ผมบอกว่าผมจะตั้ง Java Home ขึ้นมาใหม่ของเดิมผมมีอยู่หรือเปล่าโอเคของเดิมผมไม่มีคือ Java Home เนี่ยมีแล้วแต่โปรแกรมอะไรต่างๆที่อยู่ใน /bin อย่างเงี้ยตัวเนี้ยยังไม่ได้ทำงานผมบอกว่าโอเคงั้นผมจะมาติดตั้งให้ตัว bin เนี่ยอยู่ในพาธไปด้วย Java Home เนี่ยต้องเข้าใจว่าเราไม่ได้สร้างตัวของพาธนะครับไว้ที่ตัวของ Java Homeแต่มันต้องเข้าไปอีกระดับหนึ่งแต่ว่า home คือที่ที่ JDK อยู่คือตรงนี้มีโฟลเดอร์ bin db include jre lib ตรงนี้เราเรียกว่า java home แต่ที่เราจะทำเป็น path คือ bin ที่อยู่ใน java home อีกทีนะแต่ java home ก็มีความหมายที่ดีสำหรับหลายๆโปรแกรมคือเป็นการเซตให้ชัวร์ๆว่าโปรแกรมที่รันด้วย java จะไปที่ java home ตรงนี้โอเคผมก็มา edit ตัว pathหน้าสุดเลยผมบอกว่าผมอ้างถึงตัวแปร Java Home แล้วก็ /bin นะครับก็คือทำนี้เปอร์เซ็นต์ Java Home เปอร์เซ็นต์น
อันนี้คืออ้างถึงตัวแปรที่ชื่อ Java Home แล้วก็ backslash bin semicolon อันนี้แปลว่าอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ใน bin folder ที่อยู่ใน Java Home จะเรียกจากที่ไหนก็ได้อันนี้คือที่เราจะทำแล้วกดโอเคไปโอเคไปโอเคไปแล้วก็ปิด property ตัวนี้ลองเรียกเข้ามาหลายครั้งนะครับตรงนี้เราควรจะมีโปรแกรม Java แต่เนื่องจากของผมเองถูกเซตเอาไว้เป็น Java ตัวอื่นไปแล้วนะครับอันนี้อาจจะได้แตกต่างกันไปบ้างขอให้ Java ออกมาสักตัวหนึ่งก็พออันนี้ผมไปเอาออกก่อนในระบบของผมปกติจะใช้ตัว64บิตโอเคผ่านเรียบร้อยแล้วคราวนี้กรณีอื่นๆเนี่ยถ้าเกิดเราต้องการที่จะเรียกโปรแกรมอื่นลงมาในผ่านด้วยเราก็เติมเข้าไปเช่นเวลาเราติดตั้งโปรแกรม H2 เนี่ย database ที่ชื่อว่า H2 เราเข้าไปในโฟลเดอร์ bin เนี่ย directory H2 bin เนี่ยต้องแอดเข้าไปในผ่านด้วยเราถึงจะเรียก h2 จากที่ไหนก็ได้นี้เข้าไปที่ environment path ก็เติม h2 bin ไว้ใน path H2 จะต้องการอะไรพิเศษขึ้นอีกนิดนึงไม่เป็นไรเพราะว่า H2 เวลาติดตั้งใน Windows แล้วสามารถที่จะเรียก H2 console ตรงนี้เลยก็ได้ถ้าเราจะ modify นิดหนึ่งให้รันได้เต็มๆเราก็ต้องแก้ตรงนี้แทนที่จะเรียก Java class path ที่H2 จะไฟล์ตรงๆเนี่ยเราต้องระบุผ่านเต็มๆลงไปด้วยเพื่อให้รู้ว่าไฟล์ H2 ตัวนี้อยู่ที่ไหนมีปัญหา permission ไม่เป็นไร save as ไว้ที่อื่นก่อน desktop ก็ replace ไปโอเคตอนนี้เราเปิด double click แบบไฟล์ได้ถ้าเราเปิด command line ก็ได้เช่นกันโอเคก็แค่เติมผ่านลงไปเมื่อกี้ครับสรุปว่าเติม absolute ผ่านไปให้ h2 จบ h2 wตัวนี้ก็เหมือนกันครับ backslash bin backslash แล้วก็ตามด้วยไฟล์ jar file เซฟไว้ที่ desktop ก่อนแล้วก็ค่อยย้ายไปทับโอเคเรื่องผ่านที่จะเซตทั้งหมดถ้าจะมีปัญหาก็มีปัญหาอยู่แค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของการเซตอัพโปรแกรมบน Java หรืออะไรก็แล้วแต่พวกนี้เนี่ยเราทำกันอยู่แค่นี้แหละครับเซตผ่านได้เช็คผ่านได้ไม่มีปัญหาก็จบแล้ว